เปิดพฤติการผู้การชลบุรีหลังถูกแจ้งความกล่าวหาเรียกรับเงิน140ล้านเปิดพฤติการผู้การชลบุรีกับพวก10คนหลังถูกผู้เสียหาย6รายเดินทางเข้าแจ้งความกล่าวหาเรียกรับเงิน140ล้านบาทเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่6จุดวันที่17มิถุนายน2566จากกรณีผู้เสียหาย6รายเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกเทียนชัยใหม่เอี่ยมรองสารวัตรสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมพวก10คนโดยผู้เสียหายอ้างว่าถูกเรียกรับเงินรวม140ล้านบาทเหตุเกิด6จุดในพื้นที่กทม.สภ.บางละมุงสภ.แสนสุขจังหวัดชลบุรีลานจอดรถสุดซอยหมู่บ้านแห่งหนึ่งอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีและหลังวัดแห่งหนึ่งอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายช่วงระหว่างวันที่23ถึง27พฤษภาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องกันสำหรับพฤติการของคดีนั้นจากการสอบสวนผู้เสียหายอ้างว่าถูกตำรวจชุดสปอสพจวชลบุรีเข้าตรวจค้นจับกุมและเรียกเงินเคลียร์คดีและถูกนำตัวไปพบพลตำรวจตรีกำพลที่บกพจวชลบุรีโดยมีการพูดคุยเรื่องคดีถึงเส้นทางการเงินพัวพันกับครอบครัวผู้เสียหายอ้างว่าตำรวจกลุ่มนี้พูดอีกว่าเป้รักผู้การเท่าไรเป้เขียนมาจากนั้นผู้เสียหายถูกชายไม่ทราบว่าเป็นใครที่เข้ามาพูดคุยด้วยในห้องเรียกยอดเงิน120ล้านบาทแต่มีการต่อรองจนเหลือ65ล้านบาทโดยมีชายอีกหนึ่งคนเข้ามาพูดด้วยว่ามึงอยู่เฉยๆเนียนกริปที่เคลียร์ให้จบแล้วมึงจ่ายที่ไอ้ต้นเลยอ่านข่าวสะเทือนสีกากีแจ้งความผู้การชลบุรีพร้อมพวกตำรวจอุ้มรีด140ล้านเอี่ยวเว็บพนันผู้เสียหายอ้างต่อว่าต่อมาถูกตำรวจชุดจับกุมนำตัวออกจากพจว.ชลบุรีโดยรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าอัลพาดสีดำทะเบียนป้ายแดงนั่งไปชั้น4สภ.บางละมุงโดยมีชาย2คนมาบอกให้ติดต่อหาเงิน65ล้านมาเคลียร์ภายในคืนนั้นจนถึงวันที่24พฤษภาคมจึงติดต่อยืมเงินจากเพื่อน3คนโดยคนแรก 29.2 ล้านบาทคนที่2จำนวน8ล้านบาทและคนที่3อีก28ล้านบาทส่งมาให้จ่ายไปรวมเป็นเงิน 85.2 ล้านบาทโดยมีในส่วนของนายต้นด้วยอีก20ล้านช่วงค่ำวันที่24พฤษภาคมตำรวจชุดจับกุมนำตัวผู้เสียหายไปยังสภ.แสนสุขส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีโดยมีพลตำรวจตรีกำพลอยู่ที่โรงพักพร้อมสั่งการพันตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์วาพันสุขรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเข้ามาควบคุมการทำสำนวนและประกันตัวจนเวลา 22.00 ถึงได้ประกันตัวโดยตำรวจชุดจับกุมบางส่วนพาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วขับรถยนต์ยี่ห้อปอร์เช่รุ่นคายเยนสีบรอนทองไปส่งที่บ้านขณะที่ผู้เสียหายรายที่3และ4ถูกเรียกเงิน20ล้านและ30ล้านผู้เสียหายที่3นำเงินใส่กระเป๋าไปส่งที่ร้านกาแฟโรงแรมดังที่พัทยาส่วนผู้เสียหายที่4นำเงิน30ล้านไปส่งที่ร้านกาแฟตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีให้กับผิวคล้ำเดินกระเพลกพูดไม่ชัดต่อมาผู้เสียหายทั้งหมดจึงเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีกำพลศรีลาประภาพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมพวกรวม10คนเพชรมณีเตรียมป้องแชมป์โลกดวลผู้ท้าชิงญี่ปุ่นตะบันหมัดเวทีระยองความเคลื่อนไหวศึก CPF มวยมันสนั่นโลกในวันพุธที่28มิยะ 0.66 ที่เวทีมวยทั่วคราวลานหน้ามาร์เก็ตวินเลจโฮมโปรจังหวัดระยองยิงสดช่องทรู24ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา
เป็นต้นไปจัดโดยเสียตังโอโปรโมเตอร์ปิยรัตน์วชิรรัตนวงศ์ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนวางคู่เอกเพชรมณี CPF ป้องกันแชมป์โลก WBC รุ่นสโตรเวท105ปอนด์พบคู่ปรับเก่านูริฮิโตะทานากะผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นเปิดหัวอนุชัย CPF พบเพชรอุบลสบางครุกพิกัด120ปอนด์และยังมีมวยดาวรุ่งให้รับชมอีก2คู่พร้อมกันนั้นยังมีคาราวาน CPFนำสินค้าราคาถูกไปลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องชาวจังหวัดระยองอีกด้วยงานนี้คอมวยโลกห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงด้านเสียตังฝากแฟนมวยรอติดตามผลงานของศึก CPF มวยมันสนั่นโลกที่จะเดินทางไปมอบความสุขให้กับพี่น้องชาววจ.ระยองซึ่งคู่เอกชมเพชรมณี CPF ป้องกันแชมป์โลก WBC รุ่นสโตรเวท105ปอนด์พร้อมด้วยคู่มวยประกอบรายการทั้งหมด4คู่รับรองว่าสนุกดูเดือดแน่นอนปิดไม่ลงลูกยางสาวไทยสู้สุดใจก่อนพ่ายเซอร์เบียเฉียดฉิวการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ที่สนามเนลสันอารีนากรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเมื่อวันที่17มิถุนายน66เป็นการแข่งขันในสัปดาห์ที่2นัดที่3วอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ15ของโลกลงสนามพบทีมชาติเซอร์เบียอันดับ5ของโลกโดยผลงานการแข่งขันของสาวไทยในศึกเนชั่นลีกแข่งขันมาทั้งหมด6เกมชนะ2แพ้4ร้างอยอยู่ในอันดับ10ของตารางมีอยู่7คะแนนขณะที่เกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดชัชชุออนโมกศรีอัชราพรคงยศอัชราพรคงยศอัชราพรคงยศและจรัสพรบรรดาศักดิ์เซตแรกสาวไทยทำได้ยอดเยี่ยมโดยทำแต้มขยับออกนำเซอร์เบียตลอดทั้งเกมจนกระทั่งช่วงท้ายเซตที่เซอร์เบียทำแต้มขยับไล่มาจนดิวที่24-24แต่สุดท้ายเป็นตบสาวไทยที่ปิดเกมเอาชนะไปได้ก่อน26-24ส่วนในเซตที่2ทางเซอร์เบียแก้เกมมาได้ดีและทั้ง2ทีมก็ทำแต้มสูสีกันในช่วงต้นเกมจนกระทั่งกลางเซตสาวไทยเริ่มทำแต้มนำห่างไปเรื่อยๆขณะที่เซอร์เบียมาทำแต้มไล่ในช่วงท้ายแต่ไม่ทันทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเก็บเซตที่2ได้อีก25-22เซตที่3เป็นทางเซอร์เบียที่ทำเกมได้ดีและเด็ดขาดกว่าก่อนจะทำแต้มหนีห่างไปเรื่อยๆก่อนจะปิดเกมเอาชนะไป25-17ไล่มา 1-2 เซตในเซตที่4เป็นทางสาวเซอร์เบียที่ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนพร้อมทำแต้มทิ้งห่างสาวไทยไปไกลก่อนเอาชนะไป 25-12 ตามตีเสมอ 2-2 เซตที่5เซตตัดสินสาวไทยพยายามช่วยกันเล่นและมีโอกาสปิดเซตแต่สุดท้ายปิดไม่ลงเป็นทางเซอร์เบียที่ทำได้ในจังหวะสุดท้ายพร้อมปิดเกมเอาชนะไป 16-14 สรุปผลการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติเซอร์เบีย 2-3 เซตสกอร์ 26-24 25-22 17-25 12-25 และ 14-16 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะพบกับโครเอเชียในวันที่18มิถุนายนเวลา23:45